ยูเครนวิตกหนักอิหร่านโดดร่วมสงครามส่งกระสุนปืนใหญ่นับแสนนัดเข้ารัสเซียสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียยืดเยื้อมานานกว่า1ปีกองทัพยูเครนเองแทบจะไม่เหลือกระสุนในการตอบโต้แล้วและเสียพื้นที่มากขึ้นในทุกวันล่าสุดเหมือนสถานการณ์จะแย่ลงกว่าเดิมเพราะอิหร่านโดดเข้าร่วมสงครามเต็มตัวส่งกระสุนปืนใหญ่นับแสนเข้ารัสเซียสำนักข่าวรีพอร์เตอร์รายงานว่าคิริลบูดานอฟหัวหน้าหน่วยข่าวกรองยูเครนกล่าวว่ากระสุนชุดแรกจากอิหร่านถูกส่งไปยังรัสเซียแล้วในความเห็นของเขาซึ่งไม่สมควรได้รับความไว้วางใจอย่างแท้จริงมีการเตรียมกระสุนอีกประมาณ 20,000 นัดสำหรับการขนส่งไปยังสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเป็นการยืนยันบูดานอฟอ้างถึงข้อมูลจำนวนเที่ยวบินของเครื่องบินขนส่งของกองทัพอิหร่านไปยังรัสเซียแท้จริงแล้วข้อมูลไฟเรดาร์ยืนยันว่าในทศวรรษที่ผ่านมาเพียงปีเดียวเครื่องบินขนส่งหนัก4เที่ยวบินพร้อมกับสินค้าที่ไม่สามารถระบุได้ถูกผลิตขึ้นจากอิหร่านไปยังรัสเซียช่องไรบาเทเลกราฟอ้างว่าบรรลุข้อตกลงระหว่างอิหร่านและรัสเซียในการจัดหากระสุนปืนใหญ่ 100,000 นัดจากสาธารณรัฐอิสลามคลังสินค้าในอิหร่านมีกระสุน122มม.จำนวนมากสำหรับ D30 Howitzer และ Grad MLRS รวมถึงคลังแสงที่น่าประทับใจด้วยกระสุน152มม.อย่างไรก็ตามแม้แต่ 100,000 นัดที่ความรุนแรงของการสู้รบในปัจจุบันโดยการใช้ปืนใหญ่ก็เพียงพอแล้วไม่เกิน10วันเมื่อเทียบกับเบื้องหลังของคำแถลงของหัวหน้ารอสเทคเซอร์เกย์เชเมชอฟเกี่ยวกับปริมาณการผลิตกระสุนที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าในโรงงานของรัสเซียความได้เปรียบในการขนส่งกระสุนจากอิหร่านทำให้เกิดคำถามจากข้อมูลของเชเมชอฟกองทัพรัสเซียไม่ได้ถูกคุกคามจากการขาดแคลนกระสุนสถานประกอบการในประเทศของรัสเซียครอบคลุมความต้องการของกองทัพ RF อย่างสมบูรณ์ดังนั้น IL-76TD ของอิหร่านจึงขนส่งสิ่งอื่นจากอิหร่านไปยังรัสเซียอย่างแข็งขันหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663